โอ้ยถึกใจขนาดลำกอนลำกอน3วันล้านวิวลำกอนนายกกรุงล้านวิวเป็นหมอลำที่มาแรงในโลกออนไลน์เพียง3วันถึงล้านวิวเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำ7นาทีในโลกออนไลน์ที่คนแห่ดูกันถล่มทลายหลายคนบอกว่าถูกใจจริงๆงานนี้หมอลำถึงนายกลุงตู่เพียง3วันถึงล้านวิวเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเอี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเสรีอุมาธรได้โพสต์วิดีโอคลิปหมอลำสั้นๆประมาณ7นาทีเมื่อวันที่25ธันวาคมโดยใช้แฮชแท็กโดยโพสต์แฮชแท็กว่าhashtag ลุงตู่ฟังหรือยังครับผ่านไปเพียง3วันวิดีโอคลิปนี้ได้รับการนิยมถล่มทลายมีคนดูเกือบล้านวิวเพียง3วันเกิดอะไรขึ้นในโลกออนไลน์เราจะลองไปฟังไปชมกันดูนะครับแต่ก่อนจะไปฟังไปชมลองไปดูความคิดเห็นต่างๆยอดกดไลค์3วัน 13,000 ครั้งมียอดความคิดเห็น 1,200 ความคิดเห็นและมียอดแชร์ 29,000 แชร์เพียง3วันอันนี้ความคิดเห็นต่างๆเช่นถูกใจขนาดสุดยอดเลยอีกท่านหนึ่งครับถูกใจท่านต่อไปครับโอ้ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆท่านต่อไปครับร้องได้สุดยอดคนแต่งก็สุดยอดจริงจ้าชอบมากๆพูดความจริงเป็นติ่งไม่ตายท่านต่อไปครับถูกใจขนาดสุดยอดเลยอีกท่านหนึ่งครับชัดเจนฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านหนึ่งครับฮ่าฮ่าฮ่าหมอลำแบไตฮ่าฮ่ามักหลายท่านต่อไปครับสุดยอดท่านต่อไปครับยุคนี้อาจจะสวยนะครับแต่ผมชอบครับเรื่องจริงล้านล้วนท่านต่อไปครับล้านวิวครับล้านวิวอีกท่านหนึ่งครับคนแต่งคนร้องก็เก่งเรื่องจริงทั้งหมดชอบมากๆค่ะท่านต่อไปครับจริงเก็บสวยทุกอย่างอีกท่านหนึ่งครับโอ้ยมานานตายโคตรพ่อโคตรแม่มันแทนน้อเจอประโยคนี้ขำมากถึกใจหลายครับอีกท่านหนึ่งครับท่านสุดท้ายนะครับก่อนจะไปดูคลิปลุงตู่และสวทั้งหลายน่าจะได้ฟังนะครับถูกใจจริงๆช่วยกันแชร์เด้องานนี้ทั้งหมดนั้นคือความคิดเห็นของชาวเน็ตเราไปฟังกันนะครับลำประมาณ7นาทีนายกจังไรรัฐบาลจะไล่อับปีศาจสัวผ้ากันเป็นไปทั่วทั้งตุทั้งกระเทยเมืองว่าได้ซะเลยรัฐบาลชุดนี้พวกสอสอกับผ้ากันไปเป็นกะลีแม่เราเต็มสภาแล้วก็สร้างปัญหาให้ประชาชนแก่เดี๋ยวนี้แม่แห่งแย่วุ่นวายวุ่นวายวุ่นเป็นนายก็มาติดเสื่องเดือนเก่าอีสมบ่อยากเฝ้าโบสถ์เราเต็มสภาพวกสวก็มีแต่ปัญหาแนวสวลากตังพักฝ่ายค้านเบายั้งขึ้นย่ำได้ผ้ากันดั่งกังจังกังจังเข้าข้างรัฐบาลสิอยู่ต่อไปอีกนานสิผมกินไปอีกนานสิผ้าคู่ไปอีกนานปานใดละอีพอที่ผ้ากันอยู่ต่อไปอีกจักปีกินเด้อกินให้อิ่มให้พี่เด้อซุ่มผีบ่ใครพ่อเขาสากรัฐบาลหูดากรัฐบาลหูขี่รัฐบาลนับปีพวกกะลีมีหำเอ่ยโอ้ยมานั่นตายโคตรพ่อโคตรแม่มันแค่น้อรัฐบาลซุ่มนี้
วันของใหญ่นักเลงยานเป็นไรพ่อของตู้เจ้าก็บ่คืนตัวของรัฐบาลมาคืนเอาคืนเอาคืนได้คืนดีแต่พ่อเป็นยังไงครับกับหมอรำร้านวิวภายใน3วันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโอ้ยถึกใจขนาดลำกรสามวันล้านวิวลำกรนายกลุงรัฐบาลจังไรได้ล้านวิวภายใน3วันต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ